ปกรณ์แบบนี้หลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบผู้ที่มีความผิดปกติเรื่องตาบอดสีแต่ก่อนจะไปดูวิธีการตรวจสอบเราจะไปทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของตาบอดสีกันก่อนครับสาเหตุของอาการตาบอดสีส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมโดยเพศชายจะมีโอกาสพบมากกว่าเพศหญิงนะครับโรคตาบอดสีคืออะไรนะคะจริงๆแล้วตาบอดสีเนี่ยมันมีได้ประมาณ2แบบก็คือตาบอดสีที่เป็นตั้งแต่กำเนิดกับตาบอดสีที่เพิ่งมาเป็นในภายหลังส่วนใหญ่คนที่เป็นก็จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนี่อาการเป็นยังไงจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นโรคที่เป็นตั้งแต่กำเนิดตามกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการหรอกค่ะตาบอดสีที่เป็นในภายหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากโรคที่เกิดจากจอประสาทตาหรือว่าขั้วประสาทตาที่ผิดปกติมากกว่านะชีวิตเขาเนี่ยการเห็นสีมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมเมื่อทราบอาการตาบอดสีกันแล้วเราลองมาทดสอบกันดูสิว่าเราจะทราบกันได้อย่างไรว่าเราเข้าข่ายตาบอดสีหรือไม่โดยมีวิธีการตรวจสอบแบบง่ายๆครับเราจะใช้เครื่องมือที่มันจะมีการหลอกของสีอยู่ในเล่มนี้เพื่อที่จะตรวจสอบในคนที่มีตาบอดสีได้ตั้งแต่เป็นน้อยจนถึงเป็นมาก อย่างที่เราใช้บ่อยๆเลยทั่วไปที่แพร่หลายเราจะเรียกว่าเป็นอิชิฮาร่าเทสนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ทำการทดสอบต่อคือการเรียงสีค่ะก่อนที่เราจะทดสอบคนไข้เราก็ทำการคละสีก่อนค่ะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่ามันจะมีอันที่ให้เริ่มต้นอยู่หนึ่งอันจากสีเนี้ยต่อไปควรจะเป็นสีอะไรเป็นการไล่เฉดนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราทำนี่มันถูกเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเราก็มาลองพลิกกันดูทีหลังว่าเราทำถูกหรือเปล่าไม่ยากเลยเห็นไหมคะถ้าเรามีการเห็นสีที่ปกติดีวิธีการรักษาตาบอดสีทำได้ไหมถ้ามันเป็นตั้งแต่กำเนิดอะค่ะเซลล์ในร่างกายเราสร้างมาเป็นแบบนี้มันเป็นความผิดปกติในระดับโคนเซลล์ในจอประสาทตาซึ่งเรารักษาไม่ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกเรามีชีวิตอยู่ได้ในกลุ่มที่รักษาได้คือกลุ่มที่เป็นภายหลังก็คือเป็นที่เกิดจากการมีสาเหตุมีโรคก็คืออาจจะมีโรคของจอประสาทตาผิดปกติโรคขั้วประสาทตาผิดปกติเราก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุค่ะ